ความสมบูรณ์ของทีมเราก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ใช่ไหมพันดอนก็ต้องถือว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะระดับท็อปฟอร์มปรากฏว่ามีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บแต่ว่าเราก็ได้ผู้เล่นนะครับที่จะเสริมทีมให้ดีที่สุดในขณะนี้การพบกับจีนครั้งนี้ก็ต้องถือว่าแรงกิ้งของจีนเนี่ยสูงกว่าเรานะครับโดยภาพรวมของเทนนิสของจีนสูงกว่าเราแล้วก็โดยแรงกิ้งของนักกีฬาที่เข้ามาแข่งขันเนี่ยเขาก็สูงกว่าเราเป็นความหนักใจพลนองก็คุยกับผมส่วนตัวเพราะว่าจีนเขาแข็งแกร่งกว่าเรามากแล้วก็ผู้เล่นที่สมบูรณ์ของเราผู้เล่นระดับของเราแนวหน้าแชมป์ซีเกมเราก็บาดเจ็บนะครับแล้วก็พอดีทางดนายก็วางมือด้วยสิ่งสำคัญในการแข่งขันเดลส์คัพเนี่ยก็คือการเลือกตัวผู้เล่นนะครับเพราะฉะนั้นเราดูผลในการแข่งขันของแมตช์ห้าหมื่นเหรียญเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่เรามาการเล่นในการแข่งขันโอเซอร์กิตนะครับก็สรุปว่านักกีฬาทุกคนได้มาฝึกซ้อมเตรียมตัวอย่างดีก็คือปัตยานะครับปัตยาไอโซโดนะที่ลงเล่นเป็นชายเดี่ยวให้แล้วก็กิติพงศ์วัชระเป็นรองนะครับถึงแม้ว่าทีมชาติจีนจะมีอันดับที่สูงในประเภทชายเดี่ยวนะครับอยู่อันดับที่210-215 คนรอบมาที่แล้วก็แข่งด้วยก็ถือว่าเขาก็เตรียมความพร้อมก็ได้ดีนะครับเราไปลองในเรื่องของระดับโลกแล้วก็เรื่องของประสบการณ์นะครับอันนี้เราต้องยอมรับแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่การเตรียมทีมของเราเป็นทีมที่ดีสุดการแข่งขันเดวิสครับในหลายๆครั้งระดับโลกที่ต่ำกว่าเยอะสามารถชนะที่มืออันดับที่ดีกว่าได้นะเพราะว่าด้วยกำลังใจในการที่เราเป็นเจ้าภาพแล้วก็เล่นก็จะมี4ท่านเป็นหลักนะครับเดี่ยว2ท่านก็คือปัตยากับกิตติพงศ์เป็นหลักแล้วคู่ก็ได้ชนชัดสัญชัยสำหรับที่จะพบกับจีนนะครับ